สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมคราฟต์ชีวิตรอด 1.17 ใน EP ที่9กันต่อนะคะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสร้างฟาร์มอัตโนมัติอะไรกันต่อนั้นถ้าอย่างนั้นเราไปสร้างกันเลยดีกว่าจ้าเฮ้ยพี่เคนวันนี้อยากจะให้เขาทำฟาร์มอะไรหรอหาวันนี้เหรอพี่เคนก็อยากได้ฟาร์มอัตโนมัติลาวาดิพี่เคนอ่ะดังโดนเต็มนรกนะตักลาวามาเต็มตัวเต็มกระเป๋าให้หมดเลยอุ้ยกระเป๋าจะไหม้แล้วถึงกระดันโดนเลยเหรอโอเคค่ะอันนี้จะเป็นฟาร์มโกลบอลลี่อัตโนมัตินะคะที่เราสร้างไว้คราวที่แล้วเนาะเราก็ได้ผลผลิตมันจิ๊บเดียวเองอ่ะเอ้ยมีพอยาไส้อ่ะ นี่ๆมาทำนี่เลยน้องนี่เดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูนี่ของจริงเขาต้องแบบนี้เฮ้ยกินไม่ค่อยจะอิ่มเลยอ่ะต้องมาใส่โบนมิลดีกว่าเนาะเป็นไงนี่อัดแน่นอัดแน่นหนูฟูอย่างเยอะเลยทำไมงั้นก็หายอยากไปสร้างทำไมนะข้างหลังเนี่ยขอบอกว่าทันกินทันใช้ในเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ว้าวไปแต่งั้นเราไปสร้างกันต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างกันดีกว่านะเจ้าค่ะเอ้ยเจ้าค่ะเอ้ยย้าไม่ใช่แล้วโจนบุกแล้วโอเคค่ะเราก็เตรียมของไว้ในกล่องแล้วเนาะเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปหยิบของนะคะแล้วก็มาสร้างไว้แถวๆนี้กันดีกว่าค่ะเราจะสร้างใกล้ๆกับฟาร์มน้องแกะดีกว่านะนี่เลยมารวมกลุ่มกันอยู่ข้างหลังเนาะจะได้ยืนทีเดียวไงแล้วนี่ก็คือของทั้งหมดค่ะที่เราเตรียมไว้ในกล่องแล้วเนาะเฮ้ยแต่ว่าเราขาดลาวาพี่เคนเตรียมลาวาไว้ยังยังไม่อยู่ในกล่องอีกนะเฮ้ยงั้นเขาฝากลาวาไว้กับพี่เคนก่อนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาหม้อเหล็กกันนะคะหม้อเหล็กเนี่ยใช้กันจริงเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีเหล็กเยอะค่ะเราผลิตเหล็กเองได้แล้วด้วยการเสียสละของโกเลมเรามีเหล็กใช้ยันโลกหน้าเลยเฮ้ยคุณโกเลมเขาใจดีนะดูดิเขาให้เหล็กมาตั้งเยอะถามเขาสักคำยังแถมให้ดอกไม้บ๊อบบี้มาให้ตั้งเยอะเลยนะโอเคเราจะสร้างแถวนี้แล้วแหละเราก็จะวางหม้อเหล็กนะคะด้านนี้ก็8หม้อเนาะโอเคแล้วก็อีกด้านนึงค่ะก็จะ8หม้อเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหด้านละ8เลยเหรอแบบว่าจะทำแบบอีซี่นะคะทำแบบไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอีกแล้วเนาะจะทำแบบเล็กๆกระทัดรัดนะคะนี่มันก็ใหญ่ๆๆอยู่แล้วเนี่ยเอาพอใช้งานได้นะไม่เยอะจนเกินไปเนาะโอเคจะได้ไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะจนเกินไปนะคะก็วางทั้งหมดนะคะด้านละ8อันด้วยกันเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยต่อไปก็ต้องวางพิสตันค่ะวางพิสตันแบบนี้เนาะโอเคแบบนี้ถูกแล้วล่ะแล้วก็ต่อไปค่ะต้องวางออบเซิร์ฟเวอร์นะคะออบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะวางหันหน้านะคะจุดสีแดงๆเหนือไปข้างนอกนะคะแล้วก็วางปลั๊กไฟค่ะนี่ปลั๊กไฟวางลงไป3ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็โรยผงเรดสโตนค่ะโรยสายไฟลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะวางบล็อกลงไป1บล็อกแบบนี้เนาะโอเคค่ะเราเดินสายไฟเรียบร้อยฮะเครื่องอะไรนะตาแปลกๆอ้าวเครื่องสายไฟไงไอ้สำหรับปั๊มลาวาไงโอเคค่ะแล้วก็จะวางเหมือนคล้ายๆกันทุกอันเลยนะคะจะวางทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะสุดยอดนี่ก็ด้านที่4แล้วเนี่ยใช่เราต้องวางให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะไม่งั้นไม่ทำงานนะเอาล่ะโอเคค่ะเราวางครบทั้ง4ด้านแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดสวิตช์ไฟนะเอาล่ะเรามาทำระบบอื่นกันต่อดีกว่าค่ะตอนนี้จะต้องมีบล็อกหินกันเนาะเราต้องวัดกันนะคะเราต้องวางไปแบบนี้ค่ะประมาณ2บล็อกเนาะโอเคแล้วก็บล็อกนี้ก็ยื่นมาแบบนี้ค่ะบล็อกนี้ก็เช่นเดียวกันยื่นมาแบบนี้เพราะว่าต้องวางนะคะที่เราจะทำเป็นร่องบล็อกนะคะร่องบล็อกเนี่ยจะใส่เป็นน้ำลาวาลงไปนะคะให้มันหยดลงมาเนาะเรื่องลาวาเนี่ยไว้ใจพี่เคนได้เลยโอซาด้านโดนไปตักมาจากเนเธอร์ใช่ปะใช่แล้วซอมบี้พิกมองกันใหญ่นะมาทำอะไรกันเนี่ยไปตักตั้งแต่วันไหนเนี่ยนั่งตักตั้งนานเลยทำไมไม่ชวนเขาอ่ะก็เห็นอ้อมไม่ว่างเลยอยากจะนั่งดูซีรีส์เกาหลีดูผู้ชายอ่ะเฮ้ยดูที่ไหนเล่าเขาดูญี่ปุ่นไม่ใช่เขาดูอนิเมะตั้งหากเล่าโอเคค่ะอันนี้ก็ต้องต่อบล็อกนะคะเป็นล่องหินลงไปนะคะแบบนี้เนาะค่อยต่อไปนะใจร่มๆล่ะโอ้รู้สึกว่าแถวนี้แดดร้อนกันเนี่ยวางดีๆนะอ้อมไม่เอาลาวาทะลักออกมานะเอาล่มมากางเลยดิแดดร้อนยังไงเนี่ยจะวางตรงหัวพอดีเมาส์แล้วโอเคค่ะเราทำที่ใส่ลาวาไว้เรียบร้อยแล้วแหละเราต้องใส่ราดอยู่ไปข้างบนนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนนะมันยังไม่เสร็จดีเราต้องทำเป็นร่องมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเป็นร่องลึกลงไปนะคะประมาณ1บล็อกนะคะโอเคแล้วก็จะต่อลงมาแบบนี้ค่ะต่อมาประกบกันแบบนี้นี่มันสระว่ายน้ำนี่นะไม่ใช่ที่ใส่น้ำลาวาพี่เคนใส่เลยไปเลยพี่เคนใส่เลยโอเคใส่เลยนะนี่เลยใส่ยาวๆไปเลยนะต้องใส่ทุกช่องเลยนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปคึบนี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยอุ้ยเล็งยากจุดโอ้โหไฟมันแยงตามากเลยเนี่ยใส่ทีละ1บล็อกนะปกติมันก็เล็งยากอยู่แล้วนะยังเปิดเชดเดอร์ที่มองไม่เห็นเลยอ่ะก็เราต้องใส่น้ำลาวานะคะให้มันเป็นน้ำนิ่งเนาะโอเคพี่เคนค่อยใส่ไปนะปึ๊บนี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่ด้วยอุ้ยดีนะเอามาเยอะระวังมันไม่ใส่ตัวเองนะเฮ้ยดับไหนแล้วดับไหนแล้วเขาเรียกหล่อร้อนแรงอย่าตกลงไปนะชุดกรอบพังเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยค่อยใส่อ่ะพี่เคนไม่ต้องรีบอ้อมอย่าเผลอนะผักมันไปเลยนะแล้วดีสิยังอ่ะเกือบแล้วหูอย่าเร่งดิเดี๋ยวล่วงอ่ะอ้าวก็เห็นเงียบไปอ่ะเดี๋ยวดิมันต้องคอยหยิบของมาเติมอ่ะมันก็เอามาซ้อนกันไม่ได้ด้วยนะเนี่ยโอ้ใช้กิกุรุตเนี่ย
มันควรจะซ้อนกันได้เนาะยุคสมัยไหนแล้วเนี่ยมันเปลืองช่องนะเนี่ยโอ้จะหอบฟังไปถึงไหนเนี่ยทึบนี่แล้วก็นี่เลยอีกนิดเดียวเกือบเต็มแล้วนิดเดียวอุ้ยนิดนึงเต็มแล้วฮ่าฮ่าเรียบร้อยอุ้ยเหลือสองถังพอดีน้ำเกือบนิ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเขามาแต่งเองไม่เป็นไรพี่เคนเดี๋ยวเขาตกแต่งตรงกลางก่อนเนาะเกือบไม่พอแน่ก็ตรงกลางต้องปักทอที่นึงนะคะไม่ให้มอนเตอร์เกิดเนาะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องใส่เป็นบล็อกกระจกนะคะลงไปแทนนะคะตรงนี้เนาะเราก็จะปิดพื้นเลยนะคะให้เป็นพื้นกระจกเนาะโอเคค่ะก็จะปิดตรงนี้ไปเลยอาจจะใช้กระจกเยอะนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้เนาะเราต้องเผาทิ้งไว้เยอะนะคะถ้าแบบว่าใครชอบทำเป็นฟาร์มกระจกเนี่ยต้องใช้ไฟเยอะนิดนึงเนาะเอาละเรียบร้อยเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะคะโอ้สุดยอดดูดีดูดีแล้วทำไงต่ออ่ะเอาอ่ะข้างล่างเนี่ยต้องเตรียมเปิดสวิตช์ไฟเนาะต้องล้างมันออกแบบนี้ค่ะเราต้องการหน่วงเวลานะคะให้พิสตันเนี่ยมันแบบว่ากดเข้ากดออกนะคะช้านิดนึงเนาะเอาให้หมดเลยเหรอใช่เราต้องเปิดสวิตช์ให้หมดเนาะหน่วงเวลาให้หมดนะคะโอเคเราจะถ่วงเวลาไว้เอาอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเปิดสวิตช์ให้หมดเอาละเปิดสวิตช์แล้วเรียบร้อยโอ้สุดยอดโอเคพี่เคนเดี๋ยวเราต้องลองเทสไปก่อนนะว่ามันทำงานหรือเปล่าเนาะอุ้ยมันจะทำงานอ่ะนับตามเป็นแปลกๆแล้วเครื่องเนี้ยอ้าวทำดีเดี๋ยวก่อนนี่ไงใส่ปุ่มลงไปละแล้วก็กดเลยนี่ไงเอาพังเลยโอ้อ้อมพังแล้วอ่ะฮะเฮ้ยมันจะดึงไหมมันขยับได้เลื่อนได้มันขยับได้จริงนี่อู้ขยับได้ด้วยเหรอขยับได้นี่มันมีพิสตันช่วยไงโอ้สุดยอดโอ้มันขยับแล้วไปแล้วไปแล้วไปทีละแถวโอเคค่ะแล้วก็ที่เหลือนะคะก็ต้องใส่เป็นหินงอกหินย้อยลงมานะคะมันถึงจะช่วยแบบว่าดูดลาวาค่ะให้มันหยดลงมานะคะใส่ถังเหล็กของเราเนาะเอาละค่อยๆวางลงไปนะทีละบล็อกนะคะทีละหนึ่งบล็อกเนาะแล้วให้มันกระดีกระดีให้มันเนี่ยอันน่านี่ไงใช้แบบนี้ไงใช้งานแบบเนี้ยโอ้สุดยอดดูดิเป็นไงลาวามันก็ต้องไหลลงถังแล้วอ่ะหยดติ่งติ่งเลยปะลุยมากันใหญ่แล้วแต่ว่าเชดเดอร์เนี้ยมันไม่ค่อยเห็นเป็นลาวาเลยอะมันเห็นเป็นสีเขียวแต่จริงๆคือลาวานะหยุดลงมาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาคับของกันต่อเนาะแล้วก็ใส่บล็อกหินลงไปแบบนี้ค่ะแล้วตามด้วยผงเรสโตนะคะจะได้ดรอปเปอร์ออกมาค่ะเจ้าดรอปเปอร์ตัวนี้นะคะมันไว้สำหรับยิงถังเหล็กนะคะให้มาใส่ตัวแล้วเนาะเอาละแล้วก็จะคับสลับเพิ่มนิดหน่อยนะคะได้มาละโอเคของก็จะครบแล้วแหละฮอปเปอร์ก็ครบแล้วเนาะแล้วก็จะมาวางใส่ไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเล็งไว้แล้วเราจะเอาตรงนี้แหละขออนุญาตใช้พิกแอคนะพี่เกียรติหยิบชาวเวลขึ้นมาขุดเลยขุดเลยเราจะมีเอฟเคกันตรงนี้เหรอใช่เราจะฟาร์มลาวากันตรงนี้นี่แหละแล้วก็จะวางกล่องไม้นะคะลงไปแบบนี้เนาะเป็นกล่องใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์เนาะโอเคแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะวางสลับลงไปตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะต้องวางปลั๊กไฟลงไปค่ะแล้วก็จะเล็งนะคะแล้วก็วางไว้ตรงนี้ค่ะโอเคแล้วก็ตรงนู้นนะคะเราจะวางดรอปเปอร์ไว้ค่ะเราวางดรอปเปอร์ไว้ตรงนี้ค่ะให้พอดีกับตัวเราเนาะแล้วก็โรยผงเรสโตลงไปนะคะโอเคเรียบร้อยอาจจะใช้งานได้แล้วแหละแล้วก็วางฮอปเปอร์ค่ะกับกล่องไม้ลงไปทีนึงเดี๋ยวเราหลังค่อยมาต่อแบบกล่องไม้ลงไปเพิ่มก็ได้เนาะเราลองเทสเตอร์นะคะแค่กล่องเดียวกันก่อนเนาะเอาล่ะตายแล้วพี่เคนเกือบใช้งานได้ละโอ้สุดยอดเราต้องมีแบบว่าของปกป้องตัวเองเพราะนั้นเราต้องทำกำแพงกระจกค่ะใครจะทำเป็นกำแพงไม้หรือว่ากำแพงหินก็ได้เนาะแล้วก็ต้องปักทอดทั้งในนะคะไม่งั้นพวกม่อนมันจะเกิดเนาะถ้าเกิดมาตอนนี้เอฟเคกับตัวใครตัวเผื่อนะครับขอบอกว่าระเบิดกระจุยนะเจอคิปเปอร์เข้าไปเนี่ยบึ้มเลยนะถ้าว่ายืนเนี่ยอาจจะตายไม่รู้ตัวเราจะทำเป็นกำแพงกระจกดีกว่าเนาะจะได้เห็นข้างนอกนะเผื่อขาออกจะไปให้โดนเซอร์ไพรส์โอเคขอเวลาทำกำแพงกระจกนิดนึงนะคะเอาล่ะแล้วก็วางฐานนะคะเป็นฐานหินเรียบร้อยเนาะเราก็จะวางกำแพงนะคะเป็นกระจกนะคะเอาล่ะเราจะค่อยๆวางไปเนาะค่อยๆแบบว่าต่อมันขึ้นไปนะคะค่อยๆวางประกบมันขึ้นไปแบบนี้โอ้สุดยอดเพราะว่าทำเป็นกระจกมันก็ดีนะเขาชอบนะเขาเห็นวิวข้างนอกเลยอะใสแจ๋วเลยเอ้ยมันขึ้นอยู่กับรีซอร์สแพ็กนี่แล้วก็เชดเดอร์ด้วยเอาล่ะเอาสูงแค่นี้เนาะโอเคแล้วก็ต่อบล็อกหินที่หนึ่งแล้วเก็บละแบบว่าต้องการให้มันสูงนิดนึงเนาะต่ออีกชั้นนึงก็แล้วกันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าหินเราก็เยอะเฮ้ยมันก็เป็นหลายถังเนี่ยใช่มันก็เป็นหลายถังเลยหม้อนะมาเป็นหม้อไม่ได้มาเป็นถังนะเตรียมพร้อมเก็บได้แล้วใช่รู้สึกว่ามันเต็มเร็วดีเนาะเฮ้ยเวลามันก็ผ่านไปไม่นานเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เต็มหม้อกันแล้วอ่ะโอเคตอนนี้นะคะก็วางเพดานนะคะเป็นกระจกเนาะเราจะค่อยๆวางลงไปนะคะแบบนี้โอเคฟาบฟึบนี่โอเคค่อยวางไปเอามาให้หมดเลยนะเราไม่ต้องการนะคะให้มันมีรูโบข้างบนเนาะเอาล่ะเกือบเสร็จแล้วนิดเดียวพี่เคนปักทอสดินะได้เลยรับทราบแค่นี้ก็เจอแล้วนี่เอ้ยเดี๋ยวเขาจะไปดูดิว่าปักหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเกิดแบบพวกคิปเปอร์มันเกิดแล้วน่าดูเลยนะงานช้าเลยนะงานยาไปนะผมมาแล้วปึ้มเลยพอปึ้มนี่ก็แบบว่าพี่เคมสร้างใหม่นะไม่นะ
งานงอกเลยนะทัวลงเลยนะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะทำเป็นประตูดีกว่าเนาะก็ทำเป็นประตูคู่ดีกว่านะคะจะได้เปิดเข้าเปิดออกสะดวกเนาะเอาละเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะไปเก็บของกันก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเรียงของแป๊บนึงแล้วก็ต้องการถังเหล็กเยอะด้วยเนาะนี่ไงเรามีเหล็กใช้อย่างไม่จำกัดเนาะแล้วก็นะต้องเห็นใจคุณโกเลมนะกว่าจะผลิตได้แต่ละตัว ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะเอาละเราเตรียมของพร้อมละเดี๋ยวเราเข้าไปอีกรอบนึงก่อนเนาะฮ่าฮ่าได้เวลามาเอฟเคกันแล้วอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนขอเวลาพับถังเหล็กก่อนก็แบบว่าต้องใช้ถังเหล็กอย่างมหาศาลนั่นแหละเยอะเปล่าและหลายกองเลยเนาะถ้าทำเยอะขนาดนี้เปิดตัวแทนจำหน่ายได้หรออ้อมอันนั้นดีเขาจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กกันเนี่ย อย่างเยอะโอ้โหดูดีโอเคค่ะแล้วก็ต้องเอาถังเหล็กนะคะใส่ไว้ในกล่องนะคะแล้วเดี๋ยวดรอปเปอร์นะคะมันก็จะยิงมาใส่มือเราเองเนาะเอาละใส่ลงไปข้างนี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราใส่ไว้ในกล่องกันนะคะเอาล่ะน่าจะพอละโอเคตอนนี้นะคะเริ่มดูดจากดรอปเปอร์แล้วค่ะเอ้ามาดูดิมาดูดินี่ลาวาเต็มถังเลยไอ้มันยิงออกมาแล้วโอเคลาวานะคะแบบว่าบางหม้อเนี่ยก็เริ่มเต็มแล้วเนาะเริ่มใช้การได้แล้วค่ะโหดีอย่างกับแกงส้มโอ้ยลองตัดมาชิมดูป่ะสีเหมือนแกงส้มหรือว่าสีเหมือนต้มยำเลยอ่ะโอ้โหแซ่บเวอร์นะคะลองชิมเข้าไปนี่เฮ้ยเดี๋ยวก็ปากลวกโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะมาลอง AFK กันเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมีนี่เลยค่ะเอาบล็อกหินนะคะพวกนี้ใส่ไว้ในตัวนะคะให้ตัวมันเต็มเนาะไม่ให้มีช่องว่างในตัวนะคะถ้ามีแล้วพังเลยนะแล้วก็นี่เลยนอกจากนั้นค่ะเราต้องเอาถังเหล็กนะคะใส่ไว้ในตัวเนี่ยประมาณ1กองกับอีก1ถังนะคะโอเคตอนนี้ตัวเราก็เต็มแล้วเนาะแล้วก็มีถังเหล็กในตัวเรียบร้อยค่ะเอาล่ะน่าจะใช้กันได้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะทดลองกันก่อนนะคะโอเคอันนี้แหละที่เราต้องการเป็นไงบ้างเวิร์กป่ะไอ้มันต้องลองดูแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเรายืนต่ำกว่าเจ้าหม้อเนี่ย1บล็อกเนาะแล้วก็เราต้องทำการคลิกขวา1ครั้งนะคะแล้วก็กดปุ่ม F3 นะคะแล้วก็ปุ่ม T พร้อมกันค่ะมันก็จะเป็นการวนลูปของการกดคลิกขวาไปเรื่อยๆนะคะโอ้วนแล้วนี่วนแล้วใช่มั้ยเนี่ยก็แบบว่าหม้อไหนนะคะที่ลาวาเต็มหม้อแล้วเนี่ยมันก็จะทำการกดคลิกขวาเก็บให้เราเลยเนาะโอ้ยาวๆไปอย่างนี้สุดยอดโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะรอไปประมาณ15นาทีนะคะเราก็ได้ลาวาใช้อย่างไม่จำกัดกันแล้วโอ้โหสุดยอดพี่เคนเกือบถอนทุนแล้วนะเนี่ยต้องยืนต่อก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็สร้างฟาร์มลาวาอัตโนมัติที่ทำให้เราเนี่ยมีลาวาเก็บไว้ใช้ได้อย่างเยอะเสร็จแล้วเนาะถ้าชอบ Survivor เอาชีวิตรอด 1.17 แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจเพื่อนๆเล่นเกม Minecraft ต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบาย